ขอเดชะพระอาญามิพลกล่าวบัดเดียวนี้เจ้าเมืองสวรรคโลกและเจ้าเมืองพิชัยขออ่อนน้อมแต่โดยดีมิยอมต่อตีกับทัพหงสาพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าเมืองทั้งสองว่าอย่างไรข้าพระบาทเจ้าเมืองพิชัยขอถวายตัวเป็นข้ารับใช้แด่พระองค์นับจากเนี่ยเมืองพิชัยจะขึ้นตรงต่อของสาวดีพระพุทธเจ้าค่ะดีเป็นเจ้าเมืองรู้จักวินิจฉัยการศึกรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นการรักษาชีวิตไพร่พลเมืองเอาไว้นับเป็นข้อควรสรรเสริญอย่างยิ่งแล้วท่านข้าพระบาทเจ้าเมืองสวรรคโลกขอถวายตัวเป็นข้ารับใช้พระองค์นับแต่นี้เมืองสวรรคโลกขอขึ้นกับหงสาวดีพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นไหนท่านลองตอบข้าทีสิว่าเหตุอันใดพวกท่านจึงตัดสินใจยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีเช่นนี้ขอเดชะอาญามิพลกล้าวด้วยว่ากำลังไพร่พลของสวรรคโลกมีจำนวนน้อยนักเปรียบได้ดังก้อนดินเพียงก้อนเดียวที่อยู่ในกำมือพระองค์มิสามารถจะต้านทานอะไรได้ข้าพระบาทคิดว่าการยอมจำนนแต่โดยดีย่อมดีกว่าจะเสียไพร่พลแล้วก็บ้านเมืองถูกเผาทำลายพระเจ้าค่ะฉลาดมากไม่รู้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะฉลาดเยี่ยงเจ้าหรือไม่ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพระบาทมีข่าวจากเจ้าเมืองเชียงใหม่พระเจ้าค่ะว่าไปบัดเดี๋ยวนี้พระเจ้าเชียงใหม่ได้นำสาตราวุธและเสบียงบรรทุกลงเรือมาสมทบกับทัพหงสาที่เมืองพิษณุโลกพระเจ้าค่ะดีข้าจะได้โจมตีพิษณุโลกให้แตกพ่ายในเร็ววันสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้มีพระราชบัญชาเกณฑ์ชาวเมืองพิษณุโลกและเสบียงอาหารให้เข้ามาในกำแพงเมืองเพื่อมิให้กองทัพของสวัสดีปล้นตีชิงเสบียงและเกณฑ์ชาวบ้านไปใช้ประโยชน์ในกองทัพได้พระองค์หญิงเพคะนางแนนแล้วเพคะพระองค์หญิงเพคะทรงเข้าข้างนางแมนอีกแล้วเด้อเพคะจะทรงปิดหม่อมฉันไปทำไมแล้วเพคะคนอย่างนางแมนเนี่ยสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเข็ดดอกเพคะเจ้ารู้เช่นนั้นแล้วจะไปตีไปด่ามันทำไมล่ะเจ้าน่าจะหาวิธีอื่นสอนมันนะโถพระนางเพคะคนอย่างนางแมนมันสมองหมาปัญญาควายเพคะสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักความดอกเพคะคงจะไปเล่นกับพระองค์ดำองค์ขาวและพระสหายกระมังแมนมาแล้วนั่นอย่างไรนางแมนไปไหนมาพระอัครมเหสีเพคะคนชาวบ้านเพคะค่อยๆพูดก็ได้แมนมีอันใดเกิดขึ้นกับพระนครหรือชาวบ้านอพยพเข้ามาในกำแพงเมืองเต็มไปหมดเลยเพคะพระนางเพคะอย่าเพิ่งเสด็จไปไหนเลยเพคะบ้านเมืองทุรยุกเยี่ยงนี้จะให้ข้าทำเฉยได้อย่างไรจันช่วยจะไปจัดเสลี่ยงให้ข้าทีเถิดข้าจะไปดูพวกเขาหม่อมฉันว่าอย่าเพิ่งเสด็จไปเลยเพคะให้หม่อมฉันไปดูก่อนเถอะเพคะได้ความอย่างไรหม่อมฉันจะรีบกลับมากราบทูลให้พระนางทรงทราบโดยเร็วเพคะก็ได้เจ้ารีบไปแล้วรีบมานะจันเพคะเ
นั่นใครกันน่ะคุณเมืองทำไมถึงมากมายเช่นนี้ราษฎรผู้เจ้าค่ะทรงมีพระกระแสรับสั่งจากพระเจ้าอยู่หัวให้กวาดต้อนราษฎรเข้ามาในกำแพงเมืองให้หมดแล้วเหตุใดต้องทำเช่นนั้นด้วยเล่าขุนเมืองกองทัพหงสามีกำลังรบมากมายเหลือเกินเราจำเป็นต้องตั้งรับอยู่แต่ในกำแพงเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีอาจปกป้องชาวบ้านได้พวกเขาอาจจะถูกพวกหงสาปล้นสะดมหรือฆ่าตายจนหมดพระพุทธเจ้าค่ะไปกันหมดเลยเดี๋ยวเจ้าอยู่ดูแลความเรียบร้อยที่นี่ก่อนนะกลับคืนเหมือนเก่าแผ่นดินจะเป็นของเราแม่จะรอคอยวันนั้นเห็นไหมป้าคนเข้าเมืองกันมาเต็มเลยตายแล้วคุณพระช่วยทั้งสองพระองค์เลยคะนี่พวกเจ้าพวกเจ้านั่งลงนั่งลงบัดเดี๋ยวนี้ไม่เห็นได้ไงครับพระองค์เสด็จนั่งลงพระองค์ดำพระองค์ขาวเลยคะหม่อมฉันคิดว่าเสด็จกับพระตำหนักเถอะเลยคะที่นี่น่ากลัวนักเลยคะคุณเมืองจะทำอย่างไรกันดีพระอัครมเหสีต้องการเสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรบัดเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะพระองค์จันทร์จะเพิ่งให้เสด็จมาพระโอรสทั้งสองพระองค์ด้วยเหมือนกันต้องเสด็จกลับพระตำหนักไปก่อนรอให้ข้าพระพุทธเจ้าตรวจตาราษฎรจนเป็นที่แน่ใจแล้วแล้วค่อยเสด็จกลับมาเยี่ยมใหม่พระพุทธเจ้าค่ะจะทำอย่างไรดีพี่คะสมเด็จพี่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนต่างก็กลัวตายด้วยกันทั้งนั้นนะนี่เพียงข่าวศึกก็ยังทำให้ทุกคนหวั่นเกรงกันถึงเพียงนี้เชียวหรือวะฮะไอ้ขุนเมืองพระพุทธเจ้าค่ะแต่พี่ว่ามันคงยังมีราษฎรลงเหลืออยู่บ้างอะนะขุนเมืองเอ็งจงนำทหารไปกวาดต้อนเสบียงอาวุธและมีดพระที่ใช้เป็นอาวุธได้เข้ามาไว้ในกำแพงพระนครให้หมดอย่าให้เป็นคุณแก่ทัพหงสาได้นะพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพ่อข้าใครไปช่วยขุนเมืองพระพุทธเจ้าค่ะไม่เอานะองค์ดำแม่ไม่ยอมด้วยถ้าเจ้าโตกว่านี้อีกนิดนึงนะพ่อจักอนุญาตทันทีเลยแต่นี่เจ้ายังเล็กนักดาบง้าวโล่เข็นก็ยังถือไม่ไหวพ่อไม่อนุญาตดอกถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบังคมทูลลาพระพุทธเจ้าค่ะในสงครามระหว่างหงสาวดีกับพิษณุโลกนั้นยังมีราษฎรบางส่วนยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในกำแพงเมืองขุนเมืองอาสาไปกวาดต้อนราษฎรให้เข้ามาในกำแพงเมืองเพื่อความปลอดภัยแต่ระหว่างนั้นหงสาวดีได้ให้เจ้าสุวรรณฉัตรออกมาปล้นชิงเสบียงอาหารและกวาดต้อนราษฎรไปเป็นเฉลยจึงเกิดการปะทะกันขึ้นในครานั้นเจ้าสุวรรณฉัตรถูกยิงบาดเจ็บ
ไปซ่อนจุดไฟสิอีไนเอาตะแกรงมาใหม่เร็ว
ลมก็ไม่มีดับได้ยังไงนะใช่ลมก็ไม่มีแล้วไฟดับได้อย่างไรหรือว่าอันใดหรือไหมคะอีบาวันพรุ่งให้ไปตามผลวังมาพบข้าที่นี่เพคะเจ้าแม่ข้ากลัวข้าสังหรณ์ว่าจะไม่ได้กลับมาอยู่กับเจ้าแม่อีกอย่าเอ๊ะไปไหนบอกว่าราษฎรหนีเข้ากำแพงเมืองกันไปหมดแล้วเหตุใดจึงยังมีกองกำลังมาต่อตีกับทัพสุวรรณฉัตรได้อีกผิดสงมากเยี่ยงนี้เห็นทีจะต้องกำราบให้ราบคาบสุวรรณฉัตรถูกปืนที่สำคัญหมอหลวงกำลังทำการรักษาอยู่พระเจ้าค่ะว่าอาการปางตายเลยหรือนี่ถ้าแม่เจ้ารู้ว่าเจ้าถูกยิงแม่เจ้าคงขาดใจตายดาวดิ้นเลยเจียวล่ะลูกแม่ได้ข่าวว่าสุวรรณฉัตรบาดเจ็บแม่ก็เลยมาเยี่ยมเจ้าก็มาด้วยหรือข้าบอกให้ออกไปนี่เจ้ากล้าไล่ข้าเหรอสุวรรณฉัตรข้าอุตส่าห์มีแก่ใจมาเยี่ยมเจ้าเจ้ากลับไม่เห็นความหวังดีของข้าดีขอให้เจ้าตายไปเลยออกไปกลับออกไปเถอะเจ้าแม่ปล่อยแม่จะพูดกับสุวรรณฉัตรให้รู้เรื่องก่อนไปเถอะข้าจะช่วยเจ้าเอาบุญนะสุวรรณฉัตรข้าจะส่งข่าวให้แม่เจ้ารู้โดยเร็วที่สุด มังนรทาสอพาแม่ที่หอนกหน่อยสิเจ้าแม่ไปถึงพระเจ้าค่ะขืนอ่อนแอเยี่ยงเนี้ยมีหรือที่จับเป็นใหญ่แต่สุวรรณฉัตรยังเจ็บอยู่เจ้าแม่ก็ยังก็เพราะมันเจ็บนะสิเจ้าต้องทำให้มันหายเจ็บด้วยวิธีของเจ้าแม่สุวรรณฉัตรจักได้หายเจ็บไหมใครบอกว่าแม่จะทำให้มันหายเจ็บแม่จะทำให้มันตายต่างหากเรายิ่งให้แม่มันตายตามไปด้วยถึงจะสะสาแก่ใจแม่เจ้าแม่ถ้าเจ้าพ่อจักได้ยินจะทรงโกรธนะพระเจ้าค่ะเจ้าก็อย่าไปบอกสิเจ้าจะไปไหนก็ไปแม่จะกลับที่พักเจ้าไปที่หอนกนะเพคะให้นำข่าวนี้ส่งกลับไปที่หงสาโดยเร็วที่สุดเพคะแล้วไม่ต้องไปบอกใครล่ะสงหวังพระไทยเถอะไหมคะพระราชเทวีจักเสด็จที่ใดหรือพระเจ้าค่ะ
มีข่าวการศึกหรือไม่คุณวังข้าพระบาทจะไปตามข่าวศึกที่หอนกหอนกข่าวมาจากนกพิราบกันนั้นหรือพระเจ้าค่ะนกพิราบที่ถูกฝึกมาอย่างดีแล้วของหงสาอีบารู้หรือไม่ว่าหอนกอยู่ที่ใดเหตุใดเจ้าถึงได้หน้าซีดเยี่ยงนั้นขุนวังมีการอันใดเกิดขึ้นหรือขุนวังข้าถามเจ้าเจ้าไม่ได้ยินดอกหรือมีสารมาจากทัพหงสาพระเจ้าค่ะข้ารู้แล้วความในสารว่าอย่างใดเล่าเจ้าสุวรรณชัดถูกปืนสิ้นพระชนแล้วที่สองแควพระเจ้าค่ะฮะสิ้นแล้วสุวรรณชัดสิ้นแล้วจริงเหรอคุณวังพระเจ้าค่ะพระเจ้านางเจ้านางพระเจ้านั่นแล้วก้มหน้าอย่าได้มองหน้าพระสนมกับพระธิดาแบนขาดมอบลงมอบใจเก็บตัวอยู่แต่ตำหนักไม่ได้เพคะจึงนั่งเสลี่ยงเรียมพระนครมาถวายความเห็นเพคะมีอะไรก็ว่ามาทองจันสมเด็จพี่จะไม่ทรงกอดเจ้าอินบ้างหรือเพคะอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นพระธิดาของสมเด็จพี่นะเพคะเจ้าอินมาเข้ามาลูกทองจันทร์ข้ารักลูกของข้าทุกคนนะข้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเจ้าไม่ต้องมาแน่หรอกมีอะไรก็ว่ามาดีกว่าศึกหงสาเข้ามาประชิดเมืองข้าเห็นผู้คนหนีตายกันโกลาหลเช่นนี้ไหนเล่าข้าว่าคงจะหนีสงครามไปไม่พ้นแน่นะเพคะเมื่อหลายปีก่อนน่ะสมเด็จพี่ก็พาองค์ดำไปที่หงสาแล้วก็เห็นเจ้ากรุงหงสาวดีอ่ะก็ทรงเอ็นดูสมเด็จพี่กับองค์ดำไม่ใช่หรือเพคะแล้วเหตุใดเล่าพวกหงสาถึงได้ยกทัพเข้ามาตีพิษณุโลกได้คนเมืองพิษณุโลกแค่หยิบมือเดียวอ่ะจะต้านทานข้าศึกยังไงได้เพคะหน้าสิวหน้าขวานเยี่ยงเนี่ยเหตุใดจึงมาซ้ำเติมกันเล่าวิสัยกษัตริย์อย่างข้าเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาให้มันดีที่สุดละถ้าข้าออกความเห็นอะไรไม่ได้ต่อไปข้าก็จะไม่พูดอะไรเลยเจ้าอินกลับกันเถอะเดี๋ยวแม้นโหนสาจากเอ็นดูข้าเอ็นดูลูกของข้าอย่างที่เจ้าว่าก็ตามนะแต่ข้าก็ไม่เชื่อว่าคนหงสาจากรักข้ารักพิษณุโลกเท่ากับพวกเรากันเองข้าไม่เข้าใจในเจตนาเจ้าเลยนะทองจันทร์นะเจ้าให้ข้าไปสวามิภักดิ์แล้วเปิดประตูเมืองรับทัพหงสาเข้ามาในพระนครอย่างนั้นเหรอ
ให้ข้าตายซะดีกว่าจำไว้ทองจันทร์ข้าจะรบให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะพ่ายก็ตามจะคุณลาพี่ค่ะคุณพระคุณเจ้าขอบารมีให้พิษณุโลกรอดพ้นเงื้อมมือข้าศึกด้วยเถิดเพคะขอให้ข้าสมเด็จพี่ลูกๆและทุกคนปลอดภัยด้วยเถิดน้ำตานี้ที่รินไหลด้วยมารอได้กี่กระบอกแล้วได้ยังไม่ถึง10กระบอกเลยพระพุทธเจ้าค่ะระเบิดดินดำเล่ามีพอหรือไม่
อย่างไรอนาถใจข้านักบ้านเมืองไม่มีอาวุธต่อสู้ข้าศึกศัตรูต่อให้มีแต่มือเปล่าเราก็ต้องสู เจ้ารู้ไหมว่าพ่อเจ้าน่ะส่งอาวุธและเสบียงมาให้ทัพหงสาหลายลำเรือเจ้าพี่ก็เลยไม่ประหารชีวิตข้าแล้วใช่หรือไม่ใครจักทำเจ้าได้ลงเจ้าสวยนักมิ่งแก้วสุวรรณชัดแข็งแรงดีแล้วนะถึงได้ออกมานอกพับผ่าถ้าหายละหายแล้วก็ออกรบได้แล้วล่ะสิจะเอาลูกปืนมาฝังตัวอีกสักลูกสองลูกไหมล่ะไม่เป็นเจ้าก็ให้รู้ไปเถอะเฮลาบายเจ้าพ่อให้ทุกคนไปพบที่พับผ่าหวังว่าเจ้าคงไปไหวนะสุวรรณชัดไปก็อยากตายก็อยากตายตามลูกก็ก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วรู้สึกว่าในใจจะไม่น่ามีเคราะห์กรรมอย่างนี้เลยเจ้าพวกเจ้าไปเอายาพิษมาให้ข้ากินทีก็อยากตายก็อยากตายตามลูกข้าไปสวัสดีจ้าโถเจ้านางเพคะทรงห่างข้ามพระทัยบ้างเถอะเพคะอีบาเอ็งก็พูดได้สิไม่ใช่ลูกเอ็งเนี่ยก็ลองเป็นลูกเอ็งบ้างเอ็งจะถึงได้รู้ว่าหัวใจคนเป็นแม่เยี่ยงกาเนี่ยมันแทบจะแตกสลายอยู่แล้วสวรรณสาสวรรณสาลูกแม่ลูกแม่ทำไมยังไม่ออกมาอีกนะข้ากลัวว่าเจ้านางจะฆ่าตัวตายเหลือเกินข้าจักทำศึกกับพิษณุโลกในเร็ววันแต่ไม่ประมาทข้าอยากจะให้คนเข้าไปสอดแนมดูสิว่าบัดเดี๋ยวนี้พิษณุโลกเป็นอย่างใดบ้างใครจะอาสาเป็นกองสอดแนมให้กับข้าข้าเองพระเจ้าค่ะข้าขออาสา
ให้ข้าไปเถิดพระเจ้าค่ะข้าอยากแก้ตัวใหม่คราวนี้ข้าจักไม่ยอมให้ใครมาทำลายข้าได้เป็นอันขาด ข้ากลัวว่าคราวนี้เจ้าจักเอาชีวิตไปทิ้งเสียมากกว่ากำมังสุวรรณชัดให้ข้าไปเถิดพระเจ้าค่ะข้าไม่ยอมให้ใครมาหยามหยาบข้าได้เรื่องนี้อีก ตามใจเจ้าเอาทหารไปคุ้มกันด้วยกันแล้วกันท่านเจ้าค่ะว่าอย่างใดไปลาดตระเวนมาเป็นอย่างใดบ้างสุวรรณชัดข้าได้เข้าไปเมืองพิษณุโลกชาวเมืองต่างทิ้งบ้านเรือนจนไปเมืองร้างข้าได้จับชายคนหนึ่งที่ริมแม่น้ำใหญ่ไต่ถามได้ความว่าชาวเมืองได้หนีเข้าไปในกำแพงเมืองจนหมดแล้วพระเจ้าค่ะนี่มันกลัวหงสาถึงเพียงนี้เชียวหรอดีแล้วสุวรรณชัดเจ้าจงสั่งให้ทหารทำบันไดให้มากที่สุดตรวจตราดูกระสุนดินดำและระเบิดหม้อดินดำให้พร้อมวันพรุ่งพ่อจักถล่มกำแพงเมืองพิษณุโลกพระเจ้าค่ะข้าอยากไปออกรบกับพวกหงสาจังเลยแต่น่าเสียดายสมเด็จพ่อไม่ทรงอนุญาตให้ข้าไปกองทัพด้วยข้าก็เหมือนกันถ้าข้าได้ออกไปรบนะข้าจะฟันคอพวกหงสาให้หลุดออกมาเลยดีองขาวพวกมันอ่ะทำให้พวกเราทุกคนต้องลำบากขนาดเนี้ยเราก็อย่าไปกลัวมันแล้วพวกเจ้าล่ะพวกข้าเป็นข้ารับใช้ของพระองค์อยู่แล้วถ้าพระองค์ออกรบกับพวกหงสามีหรือที่พวกข้าจะไม่ไปรบด้วยใช่ดีจำคำที่พวกเจ้าทุกคนพูดกับข้าในวันนี้ไว้ให้ดีนะเพราะไม่แน่ในวันข้างหน้าพวกเจ้าอาจจะได้ลบกับพวกหงสาเคียงข้างข้าก็ไดสนมกับพี่อินจะไปที่ใดกันสึกมาประชิดเมืองแย่งนี้ยังจะไปที่พระอุทยานอีกหรือพี่ว่าคงจะไม่ได้ไปที่พระอุทยานหรอกท่าทางเรื่องเนี้ยจะไม่ธรรมดาเสียแล้วอะไรล่ะพี่ยงดำชาวเมืองหนีตายกันเข้ามาในกำแพงพระนครจนแทบหมดเมืองแล้วเป็นความจริงหรือเพคะจริงเพคะพวกชาวบ้านหนีตายกันควันหนีดีฝ่อกันไปหมดพระนางทรงอยู่แต่ในตำหนักนะเพคะเผื่อว่าพวกชาวบ้านอาจจะจันถ้าเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเราก็ต้องเป็นความเย็นให้เขาสุขใจพี่นางเพคะน้องหมายความว่าอย่างไรข้าใคร่จะไปเยี่ยมดูชาวบ้านชาวเมืองที่หนีตายเข้ามาในกำแพงพระนครอย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ว่าเราเป็นห่วงเขาเพียงใดจะดีเหรอไปครับพระนางเผื่อบางทีพวกชาวบ้านอาจจะมีหยุดเถอะจันเมืองเป็นเมืองได้ก็เพราะมีชาวเมืองหาใช่เพราะมีกษัตริย์ไม่แม้มีแต่กษัตริย์ไม่มีชาวบ้านชาวเมือง
กษัตริย์จะไปปกครองใครๆเล่าเขาต่างหากที่เป็นคนสำคัญหาใช่พวกเราไม่น้องพี่ดีใจนักที่หัวใจของน้องเนี่ยเหมือนดังทองคำเอาเถิดถ้าน้องจักเสด็จไปเยี่ยมชาวเมืองที่หนีตายเข้ามาในพระนครพี่ก็จะไม่ขัดละเจ้าพุทธเจ้าค่ะไปจัดช้างทรงให้พระอัครมเหสีด้วยพระพุทธเจ้าค่ะแล้วเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะไปบอกไอ้ขุนเมืองด้วยให้ไปตามออกยากะลาผมให้มันพบข้าบัดเดี๋ยวนี้ล่ะนะข้าใคร่จะปรึกษากนศึกไปพระพุทธเจ้าค่ะน้ำตานี้ลิ้นน้อยๆหน่อยก็ได้อีไพร่รู้หรือไม่ว่าความข้าจักได้มาจากพวกโปรตุเกสนั้นข้าจักต้องหาซื้อมาแพงนักลำพังปัญญาพวกเองต่อให้เปลี่ยนถึง10มูลนายก็ไม่มีวาสนาจะได้ชิมเหล้าเยี่ยงนี้หรอกจะบอกให้แล้วจะนั่งเฉยอยู่ทำไมล่ะเว้ยเฮ้ยมานวดต้นคอให้ข้าหน่อยสิมาลุกมามานวดต้นคอให้ข้าอ้าวเอ็งก้มทำไมล่ะเว้ยเฮ้ยมีทราบว่าพระสนมเสด็จมาถึงเรือนข้ามีกิจการสำคัญอันใดหรือพระพุทธเจ้าค่ะข้าใครมาถามเรื่องการบ้านเมืองการศึกที่ประชิดตัวเมืองออกยาไม่รู้นะว่าท่านน่ะกำลังสำราญกายสำราญใจอยู่ข้าพระบาทเพิ่งกลับมาจากประตูเมืองพระเจ้าค่ะก็เลยเหนื่อยใครมาเนี่ยพระสนมทองจันทร์และพระธิดาเจ้าถามทำไมไม่มีอะไรจะไปไหนหรือท่านขุนอีไพร่เอ้ยมึงอย่ามายุ่งกับการของกูกูนำรับสั่งของพ่อเจ้าอยู่หัวมาบอกออกยากระลาผมหลีกไปจริงหรือท่านออกยาถ้าทัพผงสายกไปเมืองใดหากชนะก็จะจับเอาลูกกลานของเมืองนั้นน่ะไปเป็นตัวประกันจริงหรือได้ยินมาว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะข้าก็แค่พระสนมพระเจ้ากรุงหงสาวดีคงจะไม่ต้องการลูกข้าหรอกหรือว่าเจ้าว่าอย่างใดออกยาสุดปัญญาที่ข้าพระเจ้าจักตอบได้พระเจ้าค่ะเหตุใดถึงไม่เตรียมการอันใดออกยากระลาผมถ้าเกลือเป็นหนอนเราก็ต้องกำจัดไอ้อีที่เป็นไส้ศึกเสียก่อนทั้งนี้รู้กันอยู่เต็มออกว่าหมายถึงข้าอย่างนั้นน่ะเหรอ